สวัสดีครับผมอะตอมนะครับปณิธานสุขุนทศครับปัจจุบันก็เป็นฟรีแลนซ์ครับผมก็ปัจจุบันก็ทำอยู่ประมาณหลักๆจะมี2ช่องครับที่เป็นออนไลน์ก็คือช่องสวยไปไหนจะเป็นรายการท่องเที่ยวนะครับกับอีกช่องนึงเป็นชื่อช่องว่าหมีมิติสัปดาห์ที่แล้วได้รู้ถึงที่มาที่ไปของยูทูบเบอร์สายติสรายนี้ไปแล้วสัปดาห์นี้จะพาไปเจาะลึกถึงการทำคอนเทนต์ต่างๆว่าในช่องนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราจะเริ่มจากการคิดพล็อตเรื่องก่อนพล็อตเรื่องก็คือแก่นของเรื่องมันนะครับว่าเป็นอะไรยังไงเราคิดพล็อตเรื่องมาเสร็จแล้วเสร็จปั๊บเราก็จะมาทำเป็นสตอรี่ไลน์ได้แก่นแล้วเรามาไล่เอาแก่นเนี่ยมาตบยังไงให้มันอยู่ในสตอรี่ไลน์ก็เปิดยังไงเนื้อหาตรงกลางเป็นยังไงแล้วก็ปิดยังไงหลังจากที่ทำสตอรี่ไลน์เสร็จแล้วเราก็จะมาทำเป็นสคริปต์ครับอันนี้ผมมองว่าเป็นจุดที่น่าจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แล้วเพราะเรามีพล็อตใหญ่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดมาแล้วเรามีสตอรี่ไลน์ที่เราคิดเรื่องคร่าวๆไว้แล้วเราก็แค่มาลงสคริปต์ให้เหมาะคราวนี้เราต้องดูความเหมาะสมมากกว่าครับให้เหมาะกับคนคนนั้นหลังจากที่สคริปต์ผ่านเราก็ลงมือถ่ายทำแล้วครับก่อนถ่ายทำเราก็ต้องเตรียมอีกอะว่าเฮ้ยอุปกรณ์ที่เราจะมีที่เราต้องใช้เนี่ยกล้องมันจะเป็นต้องกี่ตัวต้องมีโดรนไหมต้องมีอะไรเราก็ต้องเตรียมให้หมดเสร็จปั๊บวันลุยถ่ายทำเนี่ยมันจะมีความบางวันมันก็จะง่ายบางวันมันก็จะยากมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับบางทีฝนตกเนี้ยเราวางแผนเราวางเวลาไว้แล้วอะว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เกิดฝนตกทำไงอะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนยังไงได้บ้างเพราะวันถ่ายทำเนี่ยความยากคือการเมเนจยังไงให้ทันเวลา2คือครบถ้วนตามที่เราวางแผนไว้หลังจากที่ถ่ายทำเสร็จต่อไปก็เข้าสู่กระบวนการตัดต่อกระบวนการตัดต่อเนี่ยงานออนไลน์เนี่ยต้องบอกว่ายากกว่ารายการทีวีเพราะว่ามันเป็นการเล่นกับฟุตเล่นกับสิ่งที่เราถ่ายมาด้วยการปูจังหวะดนตรีเสียงเอฟเฟกต์หรืออะไรใดๆสำหรับผมมองว่าเนี่ยมันจะยากสุดๆก็คือจุดต้นคือพล็อตของเรื่องสตอรี่ไลน์กับจุดปลายก็คือการตัดต่อหลังจากตัดต่อเสร็จมันก็จะเข้าสู่กระบวนการตกแต่งและก็คือกราฟิกในส่วนนี้ก็จะมันก็ยังมีความยากอยู่เพราะว่าจะต้องมีศิลปะนิดนึงในการคิดว่าเอ้ยตรงนี้มันควรจะเล่นใส่อย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้จนออกมาเป็นคลิป1 EP ที่สมบูรณ์แบบครับผมจากที่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบติดตามข่าวสารไม่รู้เหตุการณ์บ้านเมืองหรอกเราแค่ทำงานของเราไม่ค่อยอ่านข่าวไม่ได้อะไรยังไงการที่เรามาทำเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นไดเรคเตอร์เป็นครีเอทีฟด้านนี้มันจำเป็นที่จะต้องรู้พอรู้เนี่ยมันทำให้เราติดนิสัยนอกจากเราจะทันโลกอัปเดตข่าวสารของตัวเองตลอดเวลาแล้วเนี่ยเราได้ความรู้จากการที่เราทำคลิปนั่นแหละเพราะก่อนที่เราจะทำมันออกมาเป็นคลิปเนี่ยแน่นอนเราจะต้องศึกษามันเราต้องรู้จริงแล้วต้องพูดในสิ่งที่เป็นความจริงเท่านั้นจนเราแบบรู้สึกสนุกและรักในสิ่งที่เราทำอะไรทำนองนั้นนะครับผมจริงๆอยากฝากถึงน้องๆ นะว่าคนที่อยากทำเป็นยูทูบเบอร์หรืออยากทำงานในวงการบันเทิงโฆษณาภาพยนตร์อย่างแรกเลยเราต้องอดทนงานสายนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาหินและโหดมากพี่จะมีคำหนึ่งที่หัวหน้าสอนมาตั้งแต่ทำงานที่แรกเลยก็คือจะเป็นคำที่ชอบมากและใช้มาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะกับงานไหนก็ตามก็คือจงทำงานให้สำเร็จไม่ใช่แค่เสร็จก็คือถ้าทำแค่เสร็จเนี่ยมันก็เหมือนเสร็จแล้วส่งอาจารย์อะเสร็จแล้วก็เอ้ยเสร็จแล้วเว้ยส่งออนแอร์เฮ้ยนู่นแล้วแต่มันไม่สำเร็จนี่สำเร็จคือ 1. เราต้องภาคภูมิใจกับมัน 2. มันต้องให้ความรู้ 3. มันต้องมีอะไรที่แบบเฮ้ยเราภาคภูมิใจอ่ะอยากให้น้องคิดแค่นี้เลยว่าตรงทำงานให้สำเร็จไม่ใช่ทำแค่เสร็จครับผมแล้วอนาคตของแต่ละคนก็จะดีเองอ
แค่คลิกชีวิตก็ง่ายผมว่ามันเป็นคำที่ดีมากเลยนะมันเหมือนกับตัวผมเลยเพราะว่าผมมาเป็นเราเป็นผู้ชายเราบ้าบอเราสนุกสนานเราอยากลองทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็เหมือนกันกับคำนี้บางทีแค่คลิกหรือลองทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้นก็ได้ครับ